สบายดีสวัสดีครับวันนี้ข่าวดีมากๆเลยนะครับผมเพิ่งได้หนังสือราชการนะครับจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เขาจะส่งให้นายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวเนี่ยพิจารณาดูอีกทีนึงนะครับนั่นคือการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ1พฤษภาคมครับคือเมื่อ2-3วันก่อนเรายังบอกเลยนะว่ามันกระแสสังคมที่แบบออกมาค่อนข้างดีนะครับผมก็ต้องจะบอกว่าจดหมายฉบับนี้ยังไม่ได้ถูกอนุมัตินะครับนั่นคือแนวโน้มที่ดีนะครับเราต้องรอฟังข่าวนะครับแต่ว่าเขาได้ยื่นจดหมายฉบับนี้ส่งไปนะครับเพื่อพิจารณาครับนั่นก็คือมีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นดีนะครับให้เกิดการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบครับนั่นคือ full open เลยนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2022นะฮะเป็นต้นไประเบียบการมีอะไรบ้างนะนั่นคือผมมีความรู้สึกว่าแนวโน้มมันดีละตอนแรกเราคิดว่าเป็นวันที่1กรกฎาคมใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เขาเข็นให้มันกลายเป็น1พฤษภาถ้า1พฤษภายังไม่เกิดเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะฮะจะเป็น15พฤษภาคม1มิถุนาเราโอเคเสมอครับเพราะว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะฮะแต่ขณะเดียวกันของไทยเองอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าของไทยเองเนี่ยก็เปิดแบบง่ายขึ้นนะฮะนั่นคือเข้ามาวันที่1พฤษภาคมนะครับมีผลกระทบทันทีทันใดนะครับคือเข้ามาตรวจ ATK นะครับแล้วก็เดินทางไปเลยโดยที่ไม่ต้องกักตัวครับแล้วก็ซื้อประกันเพียงแค่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับประกันอยู่ประมาณหลักพันเองผมอยากจะพูดเรื่องประกันนะเพราะว่ามาตรการของลาวกับของไทยนะตอนนี้ที่กำลังบอกว่าจะเปิด1พฤษภาคมของลาวเนี่ยเหมือนกันคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ของลาวเนี่ยใช้ประกันประมาณ 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็ลดลงมานะครับเหลือประมาณผมจำไม่ได้ 30,000 มั้งแต่ตอนนี้เขากำลังจะบอกว่าให้เหลือ 10,000 ซึ่งเท่ากับเมืองไทยมีคนหลายคนเขียนมาถามแล้วครับคือประกันมันคืออะไรพี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมมันคืออะไรซื้อที่ไหนประกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถซื้อประกันได้ในถ้าเกิดมาสปป.ลาวเนี่ยก็มีบริษัทประกันหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็ที่ไทยก็มีบริษัทประกันหลายๆอย่างเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งคุณสามารถซื้อได้ออนไลน์ได้เลยนะฮะมีบริษัทไทยหลายๆบริษัทเลยนะครับที่เป็นประกันภัยซึ่งทำที่อยู่ในสปป.ลาวนะคุณก็สามารถที่จะซื้อประกันพวกนั้นได้นะแล้วประกันเนี่ยซื้อยังไงไปเป็นประกันสุขภาพนะครับในการที่จะเดินทางนะฮะครอบคลุมของการค่าใช้จ่ายของการที่รักษาพยาบาลนะฮะแล้วผมเข้าไปดูนะฮะประกันที่ก่อนผมจะมาเนี่ยมันสามารถเลือกซื้อได้ด้วยครับก็คือ30วันคือ1เดือน7วัน1ปียังมีเลยนะครับ3เดือนยังมีเลยนะแล้วแต่ละคนเนี่ยเดินทางบ่อยไหมอย่างเช่นสมมติคนจะบอกว่าฉันสามารถเดินทางเช้าไปเย็นกลับได้ไหมนะตอนนี้ถ้ามาตรการนี้ออกมาได้เลยครับเพราะว่าเพียงแค่ ATK เองเนี่ย15นาทีแล้วคุณไม่มีเชื้อไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยคุณเดินทางออกไปได้เลยนะฮะแล้วก็เย็นกลับได้เลยแต่พรุ่งนี้คุณมาใหม่คุณก็ต้องไปตรวจ ATK ใหม่นั่นเองประกันควบคุม30วันหรือ1ปีนั่นคือแสดงว่าคุณนะสาอยากจะเข้าออกตลอดเวลานะฮะอันนั้นก็คือซื้อประกันครอบคุมเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าไปเพียงแค่เที่ยวเดียวเอง3วัน5วันก็ซื้อแบบ7วัน30วันอะไรทำนองนี้นะส่วนของผมเองผมก็ซื้อแบบ30วันนะฮะนั่นคือเป็นประกันที่ครอบคลุมในระยะเวลาของวีซ่าที่อยู่ที่สปป.ลาวเนี่ยอยู่ที่30วันนะฮะอัตราประกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณผมว่านะอยู่ประมาณหลักพันแหละคือมันลดลงมาเรื่อยๆฮะนั่นคือวงเงินประกันที่คุ้มครองเนี่ย10,000 เหรียญสหรัฐใช่ไหมครับคูณ30ง่ายๆนะฮะก็อยู่ประมาณสัก 300,000 บาทซึ่งจริงๆแล้ว 300,000 บาทครอบคลุมในการรักษาพยาบาลนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องเอาเงินไปวางประกัน 300,000 บาทนะไม่ใช่นั่นคือการซื้อเบี้ยประกันเบี้ยประกันก็คือเกิดอันตรายขึ้นมาระบบสุขภาพติดโควิดขึ้นมาโรงพยาบาลเขาก็จะรักษาในวงเงินอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทแต่เราจ่ายเพียงแค่ 1,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นอะไรเลยเขาก็จะเอาเงิน 1,000 กว่าบาทเนี่ยไปนั่นคือความสูญเสียของทางด้านพวกบริษัทประกันนะครับที่เขาดูแลนะฮะอันนี้คือในเรื่องประกันละกันมาดูในส่วนของมาตรการละกันนะฮะมาตรการของสปป.ลาวเนี่ยเขากำลังจะบอกมานะฮะผมขอย้ำอีกทีนะฮะว่ามาตรการอันนี้เนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณานะครับส่งเรื่องไปที่นายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวให้ดูอีกทีนึงนะครับเงื่อนไขนะคือว่าเหมือนกันครับระหว่างไทยกับลาวขอให้คุณได้สักวัคซีนเถอะครบโดส2เข็มเป็นเวลาก่อน14วันก่อนการเดินทางนั่นเองนะฮะสำหรับผู้ที่มีใบยั่งยืนการสักวัคซีนนะครับแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะครับก็บ่ได้มีการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้ามานะครับแต่ว่าส่วนผู้ที่บ่ทันมีใบยั่งยืนการสักวัคซีนครบโดสนะครับขอให้มีการตรวจ RT-PCR ครับก่อนการเดินทาง7
72ชั่วโมงครับนั่นคือการเดินทางก่อนเข้ามาที่สปป.ลาวนะครับเมื่อเดินทางมาฮอดสปป.ลาวแล้วทุกคนเนี่ยต้องได้ตรวจ ATK ครับถ้าผลเป็นลบแม่นอนุญาตให้เคลื่อนไหวได้นั่นแสดงว่าไม่มี RT-PCR อีกต่อไปนั่นคือคุณต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสนะฮะนักท่องเที่ยวชายแดนอันนี้เขาบอกมาด้วยนะว่านักท่องเที่ยวชายแดนครับก็คือเข้าตามด่านทั่วไปนะครับการท่องเที่ยวมาเช้าเย็นกลับ1วันอะไรเนี่ยแม่นต้องมีใบยั่งยืนการสักวัคซีนครับทุกคนต้องสักวัคซีนถึงจะผ่านได้นะครับแล้วก็มีการตรวจ ATK ครับส่วนที่บอกมีใบสักวัคซีนนะฮะขอให้มีการตรวจเชื้อแบบ RT-PCR ครับแล้วมีผลเป็นลบภายใน48ชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใบยั่งยืนในการสักวัคซีนครบโดสนะระบบเดิมครับคุณเข้ามาตรวจ RT-PCR กักตัว2วันแล้วคุณเดินทางต่อได้ไปในทุกแขวงไม่จำเป็นจะต้องเป็นกลุ่มทัวร์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีใบสักวัคซีนครบโดสนะครับเพียงแค่ ATK นะครับแล้วก็เดินทางได้เลยง่ายเหมือนกันเหมือนไทยนะนักท่องเที่ยวสามารถเอาวีซ่าหรือ e-visa ได้สำหรับพลเมืองของประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับสปป.ลาวอันนี้ขึ้นอยู่กับสปป.ลาวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในระเบียบการของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะฮะบางประเทศเนี่ยเข้ามาต้องทำการขอวีซ่าแต่บางประเทศเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งไทยเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือสามารถขอวีซ่าได้ที่ตรงหน้าด่านได้เลยนะครับหรือจะเป็น e-visa ก็ได้นะครับโดยบอร์ดจำเป็นจะต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวต้องซื้อประกันภัยเมื่อกี้อย่างที่บอกไปครับก็คือตอนนี้ลดลงมาเหลือ10,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะอันนี้ขอข้ามไปนะครับ 2.2 คือการตรวจแบบไวคือ ATK เนี่ยให้บุคลากรทางการแพทย์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มีแผนการเดินทางบริษัทท่องเที่ยวก็ดีหรือว่ามาด้วยตัวเองก็ดีนะครับให้รอผลการตรวจบอกเกิน1ชั่วโมงครับนั่นคือถูกตรวจที่หน้าด่านถูกตรวจที่สนามบินถูกตรวจเลือกอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการรอผลครับไม่เกิน1ชั่วโมงครับมีผลเป็นลบเดินทางออกไปได้เลยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสนะครับถึงจะตรวจ ATK แล้วก็ตามมีผลพบเป็นลบแล้วก็ตามก็ต้องให้กักบริเวณให้ครบ7วันครับอันนี้เป็นข้อกำหนดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคุณควรได้รับวัคซีนครับ 2.3 ก็คือเวลาท่องเที่ยวภายในสปป.ลาวนะครับนักท่องเที่ยวต้องใส่หน้ากากอนามัยอัดปากอัดดังนะฮะนั่นคือการใส่หน้ากากอนามัยในทุกเวลานะฮะยกเว้นตอนทานข้าวอะไรทำนองนี้รักษาระยะห่างนะครับหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลที่ผสมแอลกอฮอล์นะฮะอันนี้เป็นมาตรฐานมาตรการทั่วไปซึ่งเป็นสากลนะฮะที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามสังเกตอาการถ้าหากมีอาการสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะครับมีความเสี่ยงแม่นให้กวดด้วยตัวเองนะครับด้วย ATK แล้วถ้าเกิดเป็นผลเป็นบวกให้แจ้งกับโรงแรมหรือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวพักอยู่อย่างรีบด่วนนะครับเพื่อให้โรงแรมช่วยแจ้งให้โรงหมอเพื่อติดตามแล้วก็รักษาอย่างทันท่วงทีนะฮะสำหรับผู้ที่จะเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดินทางกลับไปประเทศของตัวเองก็ต้องดูกฎมาตรการของแต่ละประเทศนั้นด้วยนะครับว่าประเทศไหนต้องการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าที่ประเทศนั้นๆเนี่ยก็ต้องดูแลกันไปนะครับส่วนไทยเนี่ยไม่ต้องตรวจนะฮะไม่ต้องกักก่อนเพราะฉะนั้นก็กลับได้เลยนะแต่ก็ขอให้มีประกันนะครับแต่ถ้าเกิดคนไทยก็ไม่ต้องทำประกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของคนไทยเองที่กลับประเทศไทยเนี่ยเป็นประกันสังคมเป็นประกันขั้นพื้นฐานของประเทศอยู่แล้วนะฮะกำหนดเขตท่องเที่ยวในสปป.ลาวครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้บอร์ดจำกัดแขวงสามารถท่องเที่ยวได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์กสิกรรมที่นครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศอันนี้กำลังจะบอกว่าไม่จำกัดครับไม่จำกัดแขวงไม่จำกัดเขตสามารถไปได้ทุกที่เลยล้านต่อไปก็เป็นมาตรการของปลีกย่อยนะแต่ว่าใจความสำคัญอยู่ตรงแค่นี้นะแล้วก็เขากำลังชงเรื่องเพื่อให้มีผลบังคับใช้วันที่1พฤษภาคมไทยเองก็มีผลแล้ว1พฤษภาคมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นจริงได้นี้ผมเชื่อว่าการกลับไปกลับมาของลาวและไทยเนี่ยจะง่ายขึ้นเรื่อยๆจะง่ายขึ้นมากเลยครับอันนี้ก็ต้องรอฟังกันไปนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็อยากจะกลับมาที่สปป.ลาวเหมือนกันนะผมกลับไปที่ไทยวันที่6พฤษภานะครับแล้วก็มีแผนที่จะกลับมาที่สปป.ลาวในวันที่25พฤษภาเหมือนกันนะเพราะว่า
ทางหลวงพระบางเองเนี่ยก็เชิญผมมาเปิดตัวแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวของสปป.ลาวละกันของหลวงพระบางละกันนะฮะได้อุบไว้ก่อนละกันถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนวันนี้และก็พรุ่งนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่เมืองเฟืองนะครับแล้วก็หลังจากเมืองเฟืองแล้วผมจะเดินทางต่อไปที่วังเวียงนะอีก2วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมาที่นครหลวงเวียงจันทน์นะฮะประมาณอีกสัก 3-4 วันแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพครับต้องขอโทษจำปาสักด้วยนะครับทางด้านลาวใต้คราวนี้ไม่ทันจริงๆฮะตอนแรกเนี่ยมีแผนที่จะไปที่จำปาสักนะครับแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับก็เลยเตรียมการไม่ทันนะฮะก็ต้องขอโทษทางด้านจำปาสักด้วยนะฮะแต่ว่าคราวหน้าสัญญาครับว่าจะไปลาวใต้แล้วอยากไปมากๆนะยังคิดถึงลาวใต้ยังคิดถึงดอนแดงดอนเดดดอนคอนน้ำตกทั้งหลายแหล่ปากซองอยากไปทุกๆที่เลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ทันจริงๆนะถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณโรงแรมลาแซนนะครับลาแซนอยู่แคมป์โขงนะฮะซึ่งเป็นโรงแรมที่ผมมาแล้วมาอีกแล้วก็ชอบมากๆเลยนะขอบคุณมากนะครับโรงแรมลาแซนครับขอบคุณครับเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาว